จอหน้าแพรวนะคะวันเสาร์11โมงแบบนี้ก็แน่นอนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Pet Lover by เจอหายนะคะวันนี้จะมีความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงเพื่อต้อนรับค่ะวันปีใหม่ไทยของเราด้วยนะคะเป็นไงล่ะคือค่อนข้างสดใสใช่ไหมล่ะที่นี่คือ Dog Space ค่ะแล้วเขาก็เน้นในเรื่องของการออกกำลังกายให้กับสุนัขแต่จะมีโซนอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่ากับคุณแบมนะคะนัดเอาไว้ข้างในแล้วค่ะไปเลยไปกับคุณแบมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแบมเป็นเจ้าของที่นี่เลยก็คือ Dog Space เรามีคอนเซปต์อะไรแล้วมันมาได้ยังไงเจ้า Dog Space เนี่ยค่ะมันเริ่มมาจากอะไรเริ่มจากคืออย่างแรกเลยคือเราเป็นคนชอบน้องหมาอยู่แล้วเป็นคนรักสัตว์นะคะทีนี้เนี่ยเราก็มีน้องหมาส่วนตัวน้องหมาที่เลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นพันธุ์อเมริกันบูลลี่อะค่ะเจ้านี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นน้องบาลอนค่ะบาลอนแล้วก็บอมบ้าจะเป็นพ่อพันธุ์หลักของที่ร้านนะคะค่ะอเมริกันบูลลี่นี่เป็นหมาที่ยังไงคะเขาถูกพัฒนามาจากพิทบูลอีกทีนึงถูกพัฒนามาเพื่อให้เป็นหมาของครอบครัวมากขึ้นลดความก้าวร้าวเลยมาเป็นที่มาของเจ้าสายพันธุ์นี้ใช่ค่ะแต่ที่ให้เราดูรับรู้ได้ว่าเขาก็ดูใจดีนะใช่เป็นน้องหมาที่ค่อนข้างจะจิตประสาทค่อนข้างมั่นคงค่ะไม่หงุดหงิดง่ายไม่ใช่น้องหมาเจ้าอารมณ์ฝึกง่ายเชื่อฟังค่ะแต่ก็จะมีซนบ้างจะมีซนบ้างนิสัยแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันไว้ใจได้อะค่ะทีนี้เราคุยเจ้าตัวที่มาของการที่เราจะทำร้านนี้แหละก็คือ Dog Space ค่ะเราดูแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มชอบสุนัขแล้วแล้วมันมาได้ยังไงถึงมาเป็นที่นี่ได้ก็เราเนี่ยเมื่อก่อนเลี้ยงเขาเนี่ยก็พาเขาออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็อยากจะหาพื้นที่ที่พาเขาออกมาออกกำลังกายได้เต็มที่ตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำสถานที่ที่จะให้เขาแบบมาวิ่งเล่นมาว่ายน้ำอย่างนั้นดีกว่าใช่นี่พอมาเป็น Dog Space แล้วอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราขาดนะจากที่อื่นที่เราเคยไปใช้บริการมาแล้วเราก็เอามาทำที่นี่อะไรเงี้ยสถานที่เนี่ยเราเน้นเรื่องของสนามหญ้ามีพื้นที่ให้น้องหมาได้วิ่งเล่นให้เต็มที่อะค่ะแล้วก็เราจะแบ่งโซนเนี่ยไว้ค่อนข้างชัดเจนไม่ได้ปล่อยก็สามารถกระจายน้องหมาได้เราจะดูเรื่องของพฤติกรรมดูเรื่องของอารมณ์น้องหมาว่าสามารถเล่นด้วยกันได้หรือเปล่าแล้วก็ลูกค้าก็จะมีน้องหมาหลากหลายขนาดซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีน้องหมาไซส์กลางถึงใหญ่มาใช้บริการค่อนข้างเยอะทำไมถึงชื่อ Dog Space อ่ะก็แปลตรงตัวเลยค่ะเป็นพื้นที่สำหรับน้องหมาอยากสร้างพื้นที่ตรงนี้ไว้เพื่อน้องหมาโดยเฉพาะก็คือเน้นต้นไม้ให้เขาได้วิ่งกับธรรมชาติอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับความพิเศษหงายท้องความพิเศษของที่นี่ก็คือนอกจากที่จะมีสนามวิ่งเล่นแล้วเรามีอะไรบ้างคะทั้งหมดมีกี่โซนอะไรเงี้ยค่ะค่ะจะมีโรงแรมสามารถรับฝากน้องหมาได้ทุกสายพันธุ์นะคะห้องจะมีทั้งหมด3ขนาดค่ะมี3ขนาดก็เล็กกลางใหญ่ห้องพักจะเป็นแอร์ทั้งหมดนะคะค่ะนอกจากที่เราบอกก็คือว่ามีโรงแรมแล้วก็จะเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำนี่ก็แน่นอนเป็นบ่อเกลือเนาะใช่ไหมคะจะมีเรื่องของการฝึกสอนน้องหมาค่ะก็คือคุณครูที่เราจะมีคุณครูใช่ค่ะก็จะฝึกเรื่องของการปูพื้นฐานให้น้องหมาพวกฝึกเบสิกโอบีเดียนหรือว่านั่งชิดหมอบคอยคานฝึกพื้นฐานในสายจูงพวกนี้ค่ะรับฝึกเฉพาะรุ่นลูกหมาเท่านั้นมีกฎระเบียบในการที่จะเข้ามาใช้บริการที่ Dog Space ยังไงบ้างคะค่ะสำหรับน้องหมาที่ไม่เคยมานะคะอย่างแรกเนี่ยจะต้องมีสมุดวัคซีนว่ามีการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือยังนะคะน้องหมาเนี่ยที่จะมาใช้บริการเนี่ยจะต้องอายุ4เดือนเป็นต้นไปค่ะเรื่องของความสะอาดก็อย่างแรกน้องหมาจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องผิวหนังนะคะเราต้องตรวจก่อนใช่จะต้องไม่มีโรคติดต่อถ้าเกิดจะฝากหรือว่าจะมาใช้บริการว่ายน้ำเนี่ยน้องหมาจะต้องไม่อยู่ในช่วงติดสัตว์
แล้วก็ข้อสำคัญอีกอย่างก็คือน้องหมาเนี่ยจะต้องไม่ดุอะค่ะที่มาของโลโก้ร้านตึ้งๆที่อยู่ตรงนี้คือเจ้าตัวนี้เลยปะคะใช่ค่ะจะเป็นรูปเขายิ้มอะค่ะเป็นรูปบารอนยิ้มซึ่งปกติบารอนจะว่าไงพวกนอนแทบตอนนี้ง่วงอยู่ค่ะที่นี่มันมีสเปซสำหรับจัดงานแล้วก็ให้ทำกิจกรรมเยอะมากแล้วมีกิจกรรมที่จัดเยอะไหมคะที่นี่มีอยู่เรื่อยๆค่ะก็จะมีกลุ่มแก๊งน้องหมาบางสายพันธุ์เขาก็จะมารวมตัวกันจะปาร์ตี้กันใช่ค่ะแต่วันนี้เรามีแก๊งของบารอนมารอแล้วอยู่ตรงสระว่ายน้ำงั้นเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะพาไปเจอแก๊งของบารอนกันดีกว่าไปเจอกันค่ะช่วงหน้าเบรกนี้อย่างที่บอกไว้ว่าจะพามาดูแก๊งอันนี้เป็นแก๊งบูลลี่ที่น่ารักมากเพราะว่าเขามักจะมารวมตัวกันที่ Dog Space ประจำแล้วก็มีเพื่อนเล่นกันแบบนี้คือคักมากปกติไปพูที่อื่นเนี่ยไม่เคยเห็นแบบว่า เสียงดังจากการโดดน้ำเยอะขนาดนี้แล้วน้ำทะลักออกมาข้างนอกนะใช่คือวันนึงเราต้องเติมน้ำลงไปในสระเพิ่มไหมคะต้องเติมทุกวันค่ะ ดูนะดูนะตัวนี้แหละตัวดีเลยเขานี่ของใครคะของแอมป่ะคะใช่ค่ะชื่อว่ามิลาค่ะมิลาเป็นสาวแน่นอนถ้าฟังจากชื่อแล้วมีกี่ตัวคะมี2ตัวค่ะอีกตัวนึงชื่อโกเบเป็นตัวนี้อยู่บ้านเนี่ยมิลาเขาเป็นยังไงบ้างคะก็จะประมาณนี้ค่ะคือชอบว่ายน้ำแล้วก็อยู่บ้านคือจะให้ขึ้นลู่เกือบทุกวันอันนี้เป็นสายสปอร์ตนะคะเป็นผู้หญิงสายสปอร์ตอันนี้ผู้ชายเป็นสายกินหรือเปล่าคะกินค่ะกินทุกอย่างไก่ตัวนี้เอามาจากบ้านป่ะคะมีมาจากบ้านด้วยแล้วก็มีที่นี่ด้วยเพราะพังไปหลายตัวโอ้ยคือเหมือนเขาจะชอบไก่หรืออะไรที่มีเสียงมันจะกระตุ้นให้เขาแบบเอ้ยมีอารมณ์ร่วมในการเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างโกเบจะชอบลูกบอลแต่ว่าเพื่อนมาไม่สนใจกัน ไม่เล่นด้วยกันแล้วอยู่บ้านเขาเล่นด้วยกันไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่คือเหมือนกับด้วยความที่เขาซนเขาก็จะชอบแย่พี่มากกว่าแล้วพี่เป็นไงคะเวลาน้องมาซนหนีค่ะแต่ถ้าหงุดหงิดก็จะมีแบบตอบโต้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปแอบใต้เก้าอี้โซฟาอะไรอย่างเงี้ยคุณแอมมาใช้บริการบ่อยหรือเปล่าค่อนข้างบ่อยอะไรที่ติดใจคือเขามาแล้วเขาสนุกแล้วเขามีเพื่อนแล้วอีกอย่างคืออย่างคือรู้จักพี่เนี่ยก่อนที่จะรู้จักแบมคือเรารู้จักเอ้ยเราอยากพาน้องหมามาว่ายน้ำคือเราเซิร์ชแล้วเราเห็นแถวบ้านใช่ใช่คือใกล้บ้านด้วยแล้วก็มาพอมาเนี่ยคือน้องเขาเลี้ยงแต่บูลี่คือเหมือนเฮ้ยเลี้ยงสายพันธุ์เดียวกันด้วยอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะคอยให้คำปรึกษาตลอดมีอะไรก็แนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องทุกอย่างคือมีอะไรปรึกษาพอปรับปุ๊บแล้วมันดีแล้วก็เออมาบ่อยๆดีกว่าแล้วสุนัขไม่เครียดด้วยกลายเป็นว่าสุนัขพาให้เรามีเพื่อนใหม่ได้อีกด้วยเนาะช่วงคู่หูคนดังค่ะไหนๆเราก็เห็นมิลาข้างหลังเนี่ยนะคะเป็นสปอร์ตเกิร์ลไปแล้ววันนี้ค่ะช่วงคู่คนดังเราก็จะมีสปอร์ตเกิร์ลเขาบอกว่าเป็นนางฟ้าที่ปั่นจักรยานเก่งมากแล้วก็สวยมากด้วยดูสิว่าผู้หญิงใส่สปอร์ตที่เขาว่าเป็นนางฟ้าปั่นจักรยานเนี่ยเขาจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์อะไรไปดูพร้อมๆกันในช่วงนี้ค่ะคู่หูคนดังก็ชื่อบุญนิ่มนะคะธานัทวัชระอภิยาค่ะก็ปัจจุบันนะคะก็เปิดร้านขนมชื่อหนองมนเบเกอรี่อยู่ที่ร่มเกล้านะคะส่วนตัวนี้ค่ะหล่อแบบนี้ชื่อน้องหมูปิ้งค่ะชื่อพี่หมูปิ้งนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาอ่ะชื่อบุญเติมแล้วเขาก็ไม่ชอบค่ะป่วยบ่อยมากเลยคุณหมอก็เลยบอกว่าเอ้ยลองให้เขากินหมูปิ้งซิอาจจะดีขึ้นก็ได้หลังจากนั้นพอกินหมูปิ้งค่ะก็อาการดีไม่ค่อยป่วยส่วนตัวนี้เป็นพันธุ์ผสมนะคะชิสุกับยอร์คเชียร์ค่ะได้น้องก็มีเพื่อนคนนึงให้มาค่ะ
ก็เลยเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ค่ะพี่หมูบิ้งนะคะนิสัยปกติเขาก็จะเป็นหมาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะอินดี้ตอนเช้ามาก็จะชอบไปเดินเล่นนะคะชอบมองวิวทิวทัศน์แล้วก็ที่สำคัญเป็นหมาที่ชอบกินข้าวโพดมากเพราะฉะนั้นเวลาทานข้าวโพดเนี่ยบางทีก็จะท้องอืดมีอยู่ครั้งนึงค่ะฝนก็ตกเราก็จะต้องปิดหน้าต่างใช่ไหมคะหมูปิ้งก็ตดค่ะตดมาแล้วก็แบบนั่งไปกับเพื่อนแล้วก็ปรากฏว่าก็ทะเลาะกับเพื่อนว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องตดในรถด้วยจริงๆที่ไหนได้เป็นหมูปิ้งค่ะอันนี้เป็นวีรกรรมที่แบบว่าแล้วก็เป็นแบบนี้บ่อยด้วยเวลาที่ฝนตกนะคะก็เวลาที่มีคนมาถ่ายรูปกับน้องนะคะหรือว่าคุณแม่อยากถ่ายรูปกับพี่หมูปิ้งนะคะนางก็จะทำหน้าแบบนี้ค่ะอันนี้คือมีความสุขแล้วนะคะทำหน้าอื่นๆเป็นพี่หมูปิ้งหน้าเดียวฉายาเขาคือฉายาหน้าเดียวนะคะมีความสามารถพิเศษอย่างเดียวก็คือเวลาขอขนมจะนั่งได้นะคะความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงก็คือเดินลงกระเป๋าได้ค่ะเวลาจะได้ไปเที่ยวเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษมากๆเลยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ไปทำงานนะคะหรือว่าไปเที่ยวตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะพาพี่หมูปิ้งไปทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าไปภูเขาหรือว่าเวลาไปทำงานที่รับงานเกี่ยวกับพิธีกรนะคะพี่หมูปิ้งก็จะติดสายห้อยตามไปด้วยตลอดเลยค่ะรวมไปถึงมีทริปปั่นจักรยานบางทริปก็ได้ไปด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะที่มีคนเรียกว่าเป็นแก๊งนางฟ้านางฟ้านักปั่นนะคะเพราะว่าในกลุ่มค่ะเราจะมีการโปรโมตนะคะสถานที่ต่างๆโดยที่จะมีการรวมตัวค่ะกับสาวๆนักปั่นนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็มีความชอบในเรื่องเดียวกันอยู่แล้วนั่นคือการปั่นจักรยานไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆประจวบเหมาะกับที่ช่วงนั้นนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขามีการรณรงค์ในเรื่องของแคมเปญการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่สวนผึ้งราชบุรีนะคะหรือว่าที่อยุธยาค่ะพวกเราก็เลยรวมตัวกันโดยมิได้นัดหมายแล้วก็แคมเปญนั้นใช้ชื่อว่านางฟ้าพาปั่นนั่นเองนะคะปกติเวลาว่างนะคะนิ่มก็ชอบไปปั่นจักรยานค่ะแล้วก็พาพี่หมูปิ้งไปด้วยค่ะการเตรียมตัวนะคะเวลาที่พาหมูปิ้งไปปั่นด้วยสำหรับตัวนิ่มเองนะคะก็จะเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นหมวกนะคะแว่นตาถุงมือเพราะว่าเราจะต้องเซฟด้วยในเรื่องของความปลอดภัยส่วนของพี่หมูปิ้งนะคะก็จะมีเป็นพวกสายจูงนะคะรวมไปถึงก็จะมีอุปกรณ์เช่นอุปกรณ์สำหรับเก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นอึน้องหมาหรือว่าจะเป็นกระบอกน้ำสำหรับให้น้ำเขาค่ะปกตินะคะพาน้องหมูบิ้งนะคะไปปั่นจักรยานบ่อยมากเลยค่ะก็จะมีสวนสาธารณะใกล้บ้านชื่อว่าบึงหนองบอนนะคะก็จะพาไปปั่นช่วงเวลาประมาณเย็นๆโดยที่นั่งในตะกร้านะคะแล้วก็ปั่นกินลมชมวิวเป็นระยะทางสั้นๆไม่ไกลมากค่ะก็ความประทับใจนะคะตลอดระยะเวลาที่เลี้ยงมานะคะอยู่ด้วยกันมาประมาณ11เกือบ12ปีแล้วค่ะเขาก็จะเป็นหมาที่ค่อนข้างที่จะรู้ภาษาคนมากๆเลยแล้วก็อึฉี่เป็นที่ด้วยแล้วก็เป็นหมาที่ค่อนข้างที่จะเวลาไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาฟังภาษาคนรู้เรื่องพอเราบอกไม่นะหยุดนะเขาก็จะรู้เรื่องค่ะแล้วก็ที่สำคัญเขาจะอยู่กับเราทุกช่วงเวลาเลยไม่ว่าจะยามที่เรามีความสุขหรือยามที่เราทุกข์ใจเวลากลับมาบ้านเนี่ยเจอปัญหาหรือว่าเจองานหนักๆก็จะเจอพี่หมูปิ้งรออยู่มันก็จะทำให้รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นนะคะ
สำหรับใครที่ผ่านไปนะคะแถวร่มเก้าค่ะบิ๊กซีเคหะร่มเก้านะคะก็สามารถที่จะแวะเข้าไปลองชิมขนมได้นะคะเรามีทาร์ตไข่พร้อมกับพายแล้วก็เบเกอรี่ต่างๆมากมายด้วยก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าอยากเห็นวีรกรรมแสบๆของพี่หมูปิ้งนะคะก็เข้าไปดูใน Facebook ได้นะคะที่ธานัทวัชระอภิยาหรือว่าที่เพจนะคะ I am Rider นะคะเราก็จะมีทริปชวนปั่นรวมไปถึงก็จะมีกิจกรรมของน้องหมาด้วยรวมไปถึงกับคนที่รักสุขภาพรักการปั่นจักรยานด้วยค่ะอันนี้เป็นโฮเทลซึ่งเราเดินเข้ามาแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บห้องพักเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนทั้งหมด4โซนมีโซน A B C ถึง D ค่ะจริงๆมีโซน E ด้วยแต่ว่าจะเป็นโซนของสุนัขฟาร์มอะค่ะทีนี้ห้องเนี้ยกับห้องนี้ฝั่งมันเป็น2ฝั่งใช่มั้ยคะที่แบ่งออกเป็นโซนค่ะคือฝั่งนี้มันจะห้องจะใหญ่กว่าเหรอคะใช่ค่ะห้องนี้เนี่ยจะมีโซนห้องใหญ่ทั้งหมด3ห้องแล้วก็จะเป็นโซนห้องขนาดเล็กอะค่ะทั้งหมด5ห้องเข้าใจ A คืออันไหนเนี่ย A จะเป็นฝั่งนี้ค่ะคือถ้าพอห้องบริเวณนี้เต็มเนี่ยเราก็จะเปิดโซนใหม่ขึ้นมาที่เราทำไว้หลายๆโซนเนี่ยเพื่อที่จะคุมเรื่องกลิ่นและเรื่องเสียงอะค่ะห้องนึงที่อยู่เนี่ยสามารถจุได้กี่ตัวจ๊ะก็ห้องนึงเนี่ยอยู่ได้1ตัวหรือถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวเนี่ยห้องนึงก็สามารถอยู่ได้มากกว่า1ตัวแต่ว่าก็คือมันจะมีเปิดคอนเน็กต์กันได้อย่างงี้ป่ะคะหรือว่าอะไรไม่ค่ะถ้าเกิดว่าอยู่หลายตัวเนี่ยก็จะเปิดเป็นห้องใหญ่ให้เลยถ้าเป็นไซส์กรงบ้านเนี่ยก็จะเป็นกรงขนาด XXL แล้วค่ะอยู่ได้ตั้งแต่ชิวาว่ายันไซบีเรียนนะคะตอนนี้ให้คุณแบมไปเตรียมสุนัขให้พวกเราได้ดูกันแล้วนะคะสำหรับฟาร์มของคุณแบมค่ะเพราะว่าเราดูมาตลอดทั้งรายการเนี่ยนะคะเริ่มสนใจพันธุ์นี้ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับบูลลี่ไปหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงนี้กันค่ะโชว์เพชรกับฟาร์มนี้ Dog Space Camp ก็อเมริกันบูลลี่เนี่ยเดิมทีเนี่ยถูกพัฒนามาจากอเมริกันพิทบูลนะคะคนที่เขาพัฒนาเนี่ยเขาต้องการสุนัขที่มีความอ่อนโยนมากขึ้นเป็นสุนัขที่เหมาะกับครอบครัวมากขึ้นความแตกต่างของบูลลี่กับพิทบูลเนี่ยคือบูลลี่เนี่ยเขาจะมีมวลกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อที่มากกว่าลักษณะรูปร่างที่ออกล่ำสันเตี้ยล่ำนะคะก็นิสัยคือว่านอนสอนง่ายค่ะค่อนข้างที่จะพูดรู้เรื่องเป็นสุนัขที่ชอบเอาใจเจ้าของหลักๆเลยเขาเป็นน้องหมาที่พลังงานค่อนข้างเยอะก็จะชอบออกกำลังกายค่ะมาตรฐานโครงสร้างของบูลลี่ต้องเป็นอย่างไรบ้างลักษณะกะโหลกใหญ่ก็คือลักษณะหัวเป็นบล็อกกี้เฮดหัวเป็นทรงเหลี่ยมกระบอกปากเนี่ยไม่ยาวจนเกินไปลักษณะคือสั้นหรือขนาดปานกลางนะคะเรื่องของหูเนี่ยสามารถตัดก็ได้หรือไม่ตัดก็ได้อยู่ที่ความพึงพอใจของเจ้าของแต่โดยส่วนใหญ่จะนิยมตัดหูค่ะเพราะว่าจะโชว์เรื่องของหัวกะโหลกเขาได้สวยงามมากขึ้นโครงสร้างลำตัวเนี่ยเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะคือมองแวบแรกเนี่ยต้องรู้สึกถึงมวลกล้ามเนื้อที่มีมากกระดูกที่ค่อนข้างจะใหญ่เหมาะสมกับรูปลักษณ์ของเขาอะนะคะหางที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นหางตรงนะคะไม่คดไม่งอไม่หักน้องหมาบูลลี่จริงๆก็เป็นน้องหมาขนชั้นเดียวนะคะแต่ว่าขนเขาจะค่อนข้างเตียนจะเห็นมัดกล้ามเนื้อได้ชัดนะคะน้องหมาบูลลี่เนี่ยมีได้ทุกสีนะคะบูลลี่ที่ขึ้นกับสมาคม ABKC นะคะจะมีทั้งหมด4ประเภทพ็อกเก็ตสแตนดาร์ดคลาสสิก XL ค่ะค่ะแต่และรูปทรงเนี่ยมีความต่างเรื่องของมวลกล้ามเนื้อแล้วก็สัดส่วนความสูงพ็อกเก็ตจะเป็นสุนัขความสูงไม่เกิน17นิ้วนะคะสำหรับตัวผู้แล้วก็ตัวเมียเนี่ยไม่สูงไปกว่า16นิ้วลักษณะก็คือจะออกเตี้ยล่ำอ
ฉาดออกมาเดี๋ยวจะเป็นพวกสแตนดาร์ดเนี่ยบอลลอนก็จะถือว่าเป็นสแตนดาร์ดค่ะก็คือมีความสูงไม่เกิน17-20 นิ้วตัวเมียเนี่ยก็จะ16-19 นิ้ว XL นี่ก็คือจะตัวผู้เนี่ยมีความสูงมากกว่า20นิ้วส่วนตัวเมียมีความสูงมากกว่า19นิ้วค่ะก็รูปทรงจะออกสูงใหญ่หน่อยส่วนที่เหลืออันสุดท้ายคลาสสิกนะคะสัดส่วนจะไม่ต่างจากสแตนดาร์ดเพียงแต่ว่าจะเป็นสุนัขที่มีมวลกล้ามเนื้อและกระดูกอาจจะดูบางลงกว่าก็น้องหมาพันธุ์นี้นะด้วยที่ว่าเขากระบอกปากจะสั้นหน่อยก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบหายใจได้ก็จะเหนื่อยง่ายแล้วก็เรื่องผิวหนังก็แพ้ง่ายเหมือนกันค่ะอย่าให้เขาอยู่ที่อับชื้นนะคะสำคัญเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นน้องหมาที่มีหน้าตาอาจจะดูดุดันเวลาเราพาออกนอกสถานที่เนี่ยควรจะใส่สายจูงทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นแล้วก็ตัวน้องหมาเองค่ะถ้าเกิดว่ามีคนที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook อะค่ะ Dog Space Camp อะค่ะหรือว่าถ้าเกิดสนใจจะเข้ามาสัมผัสน้องหมาพันธุ์นี้ก่อนก็สามารถมาที่ Dog Space ได้เหมือนกันโอ้โหจู่ใจไปเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบสุนัขสายพันธุ์แบบบูลลี่ค่ะขนาดกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะกับสุนัขสายพันธุ์นี้ที่หลายๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าเขาหน้าตาดูดุแล้วดุไหมคำถามนี้ก็อาจจะหายไปแล้วจากการที่ดูรายการนี้ในวันนี้ค่ะแต่สัปดาห์หน้าเรายังคงอยู่ที่นี่กับ Dog Space นะคะมาได้นะคะถ้าใครดูรายการแล้วถ้าอยากมาเลยมาได้เลยค่ะที่นี่อย่างที่เห็นว่าเรามีครบวงจรนะคะสัปดาห์หน้านะคะยังมีความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงอยู่ค่ะและพายังอยู่ที่นี่กับ Dog Space ไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ